สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องนัดเมคอัพกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องที่มีแต่สาระดีๆกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะครับนัดก็จะมารีวิวนะฮะกระเป๋าที่ใช้เป็น everyday bag ในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 6-7 เดือนหลังจากที่ได้เจ้าตัวนี้มานะครับก็วันนี้นัดจะมาเปิดดูนะฮะว่าในกระเป๋าแต่ละวันเนี่ยที่นัดพกไปไหนมาไหนเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวกระเป๋าใบนี้ด้วยนะครับว่ามันดีมันไม่ดีอย่างไรหรือมีข้อด้อยอย่างไรนะครับควรที่จะซื้อไหมหรือว่าไม่ควรที่จะซื้อนะฮะแล้วก็ก่อนจะไปติดตามชมกันนะฮะนัดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นิดนึงนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้สักนิดนึงนะฮะขอยอด Subscribe ช่องให้เพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะไม่ไหวแล้วเสียใจนะฮะไม่มีกำลังใจทำต่อนะโอเคนะครับถ้ากดแล้วนะฮะก็ขอให้เจริญนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่กดก็กดให้หน่อยนะฮะจะได้เจริญไปด้วยกันนะฮะแฮปปี้นะฮะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปชมกันได้เลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็กลับมาแล้วนะฮะก็เจ้าตัวกระเป๋าที่นัดใช้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้ครับผมเป็นหลุยส์วิตตองนะครับOutdoor นะฮะชื่อรุ่นว่า Outdoor นะฮะเป็นกระเป๋าซีรีส์ใหม่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาหมายถึงว่าทรงนี้นะครับเพิ่งเปิดตัวมาประมาณสักก่อน On The Go On The Go ก็คือเหมือนกระเป๋าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นถุงเป็นโทสอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรุ่นนี้ที่เปิดตัวออกมาก่อนนะอันนี้ไม่นับรุ่นแบบรุ่นย่อยอื่นๆนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เนาะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยข้อดีของมันนะฮะก็นี่แหละมีความใหญ่ความโตนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นนะฮะตอนเปิดตัวเนี่ยไม่แน่ใจว่าเปิดตัวเมื่อต้นปีที่แล้วหรือว่าปลายปีที่ผ่านมานะฮะก็คือต้นปีที่ต้นปีนี้นะฮะเพิ่งเปิดตัวไปนี่แหละนะฮะก็เปิดตัวออกมาทั้งหมด3สีที่นัดเห็นนะฮะก็คือมีสีขาวสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะฮะแต่ว่าตอนนี้ในช็อปเนี่ยเท่าที่เห็นนะฮะก็จะมีแบบสีส้มสีเขียวสีอะไรเยอะแยะออกมามากมายนะฮะตามซีซันนอลที่มันออกมานะฮะแล้วก็มีทรงที่เป็นตัว outdoor แบบนี้ออกมาด้วยนะครับตัวนี้ตอนนั้นที่นัดได้มาราคาอยู่ประมาณ60,000ไม่เกิน 60,000 บาทนะฮะจำ exactly ไม่ได้นะฮะจำแบบชัวร์ๆไม่ได้ประมาณ 60,000 บาทแล้วกันนะครับก็ตัวนี้นะซื้อมาจากช็อปที่พารากอนนะครับก็ของหลุยส์วิตตองก็ถ้าซื้อมาเนี่ยถ้าซื้อในไทยก็จะได้ถุงได้กล่องได้ถุงผ้าอะไรโดยปกติเนาะถุงผ้าก็ไม่ได้ใช้อะไรนะฮะก็พับเก็บไว้อย่างสวยงามนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แต่รุ่นเนี้ยปลอมเยอะมากนะหมายถึงว่าพอช่วงหลังๆที่มันแบบคนถือเยอะๆครับมันเริ่มมีร้านแบบร้านจีนร้านนู่นนี่นั่นอะไรที่แบบกรอบงานเกรด A มิลเลอร์อะไรเงี้ยออกมาแต่นัดว่าซื้อของแท้ใช้เถอะสบายใจเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวนัดให้ดูนะอันนี้คือลักษณะของสายนะครับตรงนี้จะเป็นสแตรปสายใหญ่เลยนะทั้งใบเนี่ยเป็นแคนวาสทั้งหมดเนาะตั้งแต่ตรงสายตรงนี้เลยนะฮะจนถึงเจ้าตัวกระเป๋านะครับจะมีส่วนที่เป็นที่ไม่ได้เป็นแคนวาสก็จะเป็นส่วนที่เป็นหนังเรียบตรงนี้ก็จะเป็นหนังจริงนะฮะหนังนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแคนวาสนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นหนังนะครับแล้วก็ซิปก็คือเป็นซิลเวอร์ฮาร์ดแวร์นะฮะข้อดีของเจ้าตัวนี้คือใหญ่แล้วก็ถือแล้วสะพายแล้วไม่เจ็บไหล่ไม่เจ็บหลังนะฮะเพราะว่าด้วยสายสแตรปที่มันค่อนข้างใหญ่ครับสายมันค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถที่จะแบบอยู่บนไหล่เราได้อย่างพอดีอ่ะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยมันก็จะแบบพอดีเนาะแต่ว่าข้อเสียเล่าเลยนะฮะข้อเสียของเจ้ากระเป๋าตัวเนี้ยคือมุมตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมมุมตรงเนี้ยครับเวลาเราใช้ไปเนี่ยตัวข้อมือเราเนี่ยจะไปสแครชเวลาที่เราสับถือเนาะมันก็จะแบบคอดแคทคอดแคทอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะเป็นรอยก่อนครับก็คือเป็นเหมือนรอยพับนี่ทั้งสองมุมเลยตรงนี้ก็จะเป็นรอยพับหนังมันก็จะเรียบๆไปอ่ะเหมือนแบบความมนมันหายไปรวมถึงตรงข้างบนนี้ด้วยอ่ะครับตรงข้างบนนี้ซึ่งแบบเฮ้ยเราเสียใจเว้ยเพราะว่ากระเป๋าก็ค่อนข้างแพงเนาะแต่ว่าแบบเฮ้ยทำไมมันมีรอยแบบเป็นแบบนี้แต่โอเคแหละเราเข้าใจได้ว่ามันเกิดจากการใช้งานเนาะก็มันก็เป็นรอยที่เรารับได้นะครับเพราะว่ามันถึงมันจะสแครชจนมันรอยยับของหนังมันหายไปเนี่ย
แต่สีมันก็ยังคงอยู่มันก็คือยังเป็นสีน้ำเงินอยู่ยังไม่ได้แบบว่าขาวเป็นสีหนังไปนะฮะเราก็ยังพอรับได้นะฮะสำหรับจุดนี้เนาะแล้วก็ตรงอื่นๆ อีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของสายตรงนี้เนี่ยจะมีความแบบชอบพันกันเห็นไหมถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จัดทรงให้กระเป๋ามันอยู่ในสภาพดีอย่างเงี้ยกระเป๋ามันจะฟลิปแบบเนี่ยสายมันจะแบบมีความพันกันบางทีแบบงงพันกันจนแบบงงว่าแบบมึงจะพันกันไปไหนนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงตรงนี้ชอบรูดหมายถึงว่าถ้าสมมติเราสะพายใช่ไหมปกตินะชอบปรับให้ตรงเนี้ยมันเท่ากับตรงนี้ครับหมายถึงว่าแบบพอดีกันอะไรเงี้ยตรงนี้ปรับให้พอดีกันใช่ป่ะแต่ถ้าเราใช้แบบใช้แล้วปุ๊บเราวางอย่างเงี้ยครับผมวางเงี้ยวางปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนสายเนี่ยมันจะตรงเนี้ยมันจะมีความหดเข้าไปทำให้สายมันยาวออกมาด้วยตัวเองยาวด้วยตัวเองซึ่งงงมากแบบเอ้ยสายยาวออกมาเองอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราต้องมาปรับทุกครั้งนะครับคือถ้าเราไม่ปรับเนี่ยมันก็จะยาวเกินไปคือเจ้าตัวเนี้ยสามารถทำแบบนี้ได้เป็น cross body ก็ได้นะฮะก็คือมีความแบบอันนี้ยืนให้ดูนิดนึงนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ถ้า cross body นะฮะก็จะอยู่อย่างนี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ก็สะพายธรรมดาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ด้วยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะสแครชแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยและไอ้ตรงเนี้ยก็จะเป็นรอยนะตรงเนี้ยจะเป็นรอยนี่คือปัญหาแบบที่เสียใจมากที่แบบว่าเอ้ยทำไมน้องเป็นรอยอะไรเงี้ยแต่ก็รับได้นะครับก็ประมาณนึงซึ่งถ้าถามว่าน่าใช้ไหมนะว่ามันจุของได้มากเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากช่องใหญ่นะครับช่องใหญ่เนี่ยถูกแบ่งพาริชั่นออกเป็น2ช่องเล็กๆนะฮะก็คือถูกแบ่งออกเป็น2ช่องเล็กๆนะฮะข้างในก็คือช่องนึงจะเป็นช่องใหญ่เลยครับก็คือนัดจะเนี่ยเอาให้ดูนะจะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบใช้จริงนะฮะก็ข้างในจะเป็นแบบนี้ครับมี1ช่องช่องนี้ช่องใหญ่นะใส่กระเป๋าตังค์ครับใบเดียวเต็มแล้วนะฮะเพราะว่ากระเป๋าตังค์เราใบใหญ่นะฮะอันนี้คือ Chanel 2.55 นะฮะก็ไปดูได้ในคลิปก่อนๆหน้านี้นะฮะก็เคยลงเปิดกระเป๋าเจ้าตัวใบนี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะจะมีช่องข้างหลังสำหรับด้านในนะครับจะมีช่องข้างหลังนะใส่หูฟังไว้นะฮะแบบสายเนาะแล้วก็เผื่อว่าแบตตัวที่เป็น Apple ไอตัว AirPods มันหมดนะครับก็เลยจะใช้เจ้าตัวสายแล้วก็อันนี้บัตรเข้าตึกบัตรเข้าออฟฟิศนะฮะไม่มีอะไรมีแค่นี้ช่องนี้นะฮะเพราะว่าไม่ใส่อะไรเยอะนะครับแล้วก็สำหรับช่องหน้านะครับเป็นซิปนี้นัดจะใส่อันนี้เป็นบัตรเครดิตที่บัตรกดเงินสดนะฮะแล้วก็บัตรเครดิตนะฮะที่ไม่ได้ใช้แต่ว่าพกไว้เพราะว่าบางทีบางบัตรมันจะร่วมโปรโมชั่นกับบางห้างบางอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบบมีทุกบัตรนึกออกไหมบัตรเครดิตทุกอันแล้วก็มีแบบว่าความพระต่างๆมีความแบบมูเตรูนะฮะก็พกไว้ด้วยนะฮะในถุงตรงนี้เนาะซึ่งน้าใส่ถุงซิปไว้เพราะมันเก่าก็โยนถุงซิปทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะฮะก็จะชิดไว้ข้างนี้เนาะก็จะเป็นกลุ่มของลิปทั้งหมดที่พกอยู่แล้วก็ใช้นะฮะวิ่งมีอันนี้ด้วยนะฮะก็จะเป็นอันนี้ครับมี Rise L เนาะ Yves Saint Laurent นะครับเป็นลิปจุ่มจิ้มจุ่มนะฮะที่แบบว่ามีความไม่ได้มีสีอะไรนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นของ Hourglass นะครับอันนี้ได้มาฟรีนะฮะเป็นเหมือนแถมอะไรเงี้ยก็เป็นสีนูดที่สวยมากแล้วก็อันนี้ของลิปของ OS อะไรสักอย่างนึงนะฮะเป็นลิปมันธรรมดานะครับสีชมพูตัวนี้เนาะแล้วก็อันนี้เป็น Tom Ford นะครับสี63นะครับสีนี้สวยมากสีนูดเนาะแล้วก็มีของ Laura Mercier นะครับที่เป็นลิปกลอสเนาะแล้วก็อันนี้เป็นลิปเป็น Estée Lauder นะฮะสีนูดที่เราชอบมากก็คือ Crystal Baby นะฮะก็จะอยู่ในถุงซิปแบบนี้ด้านหลังก็จะมีแบบกระดาษเปียกของบอลนิดนึงนะฮะเผื่อแบบว่าเข้าห้องนู่งห้องน้ำนะฮะก็มีติดไว้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาเนาะในกระเป๋านี้ก็จะมีนี่ครับมี AirPods เขาเรียก iPod AirPods เนาะไอหูฟังอะไรหูฟัง Apple เนาะเป็นรุ่นธรรมดานะครับก็จะมีหูฟังอย่างนี้เนา
แล้วก็มีสลักชื่อด้วยว่านาเมคอัพนะครับแล้วก็ถัดมาจะมีลิปของลาแมนะคะเป็นลิปบาล์มลิปมันเนาะบาล์มเดอลาแมเนาะใช่ป่ะวะเออสักอย่างนะครับก็เป็นอันนี้เนาะแล้วก็มีกุญแจรถนะฮะก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็มียาหยอดตานะฮะของวิสปลูนะครับไม่ถึงน้ำยาน้ำตาเทียมนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายก็คือเป็นกระเป๋าใส่บัตรนะครับเป็นกระเป๋าใส่บัตรของอันนี้ของจอร์งฟอร์เรนเต้นะครับก็ซื้อได้ในเซ็นทรัลแบบราคาแบบไม่แพงแบบ 4-5-3-4 พันอะไรเงี้ยก็ราคาไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยในนี้ก็จะมีบัตรอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีนามบัตรอีกจำนวนหนึ่งนะฮะก็จะมีบัตรเครดิตแล้วก็บัตรบ้าบออีกนะให้ดูแบบไวๆนะฮะก็ชุบๆๆ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 
ที่บางทีบางร้านบางช็อปร่วมกับบัตรนึงหรืออะไรเงี้ยเรามีไว้แล้วก็สบายใจนะฮะเราก็แบบว่าไม่ต้องพกหมายถึงว่าไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยบัตรนี้เราไม่มีนู่นนี่นั่นเนาะเราก็มีทุกอย่างไว้อะไรเงี้ยนะฮะก็ปลอดภัยดีนะฮะสำหรับในกระเป๋าตังค์นะฮะย้อนกลับมานิดนึงนะฮะน่าจะพกบัตรเครดิตที่ใช้ประจำนะฮะอุ๊ยแอบมีสลิปด้วยอันนี้คือเลวร้ายมากนะไม่ได้อันนี้คือต้องทิ้งนะฮะก็จะมีบัตรเครดิตที่เป็นบัตรประจำแล้วก็มีบัตรประชาชนมีอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรหมายถึงในช่องนี้ก็จะมีตังค์อยู่ตรงกลางเนาะซึ่งก็จะแบบมีตังค์อยู่ซึ่งก็จะแลกเป็นแบงค์ร้อยยัดไว้เพราะว่าจะได้แบบหยิบใช้ได้ง่ายอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีบัตรประชาชนมีบัตรใบขับขี่บัตร ATM นะครับบัตรเครดิตของธนาคารที่เราใช้บ่อยๆเนาะก็จะอยู่ในกระเป๋าใบนี้แต่ยกเว้นถ้าเกิดว่ามันมีพิเศษจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมาควักอีใบเนี้ยขึ้นมาหรือควักอีถุงใบเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะแบบพี่ครับโฟได้มีอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะฮะก็จริงๆกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่จุมากนะคือเก็บของได้จุมากเดี๋ยวจะมาเก็บให้ดูใหม่นะฮะสำหรับช่องใหญ่เนาะใส่ตัวกระเป๋าสตางค์ใบใหญ่ของ Chanel นะฮะเป็นลองวอลเล็ตเลยนะอันเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นหูฟังนะฮะก็ขยับมันใส่เข้าไปนะฮะในช่องหลังเนาะแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าฝั่งนี้นะจะใส่ตัวที่เป็นคัทโฮลเดอร์นะฮะของฝั่งนี้ไปเนาะแล้วก็ด้านหลังนะฮะก็ใส่เป็นลิปสติกคือเวลาใช้อ่ะมันสะอาดดีเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ลิปสติกมันหกมันนู่นมันนี่เนาะพระเพระต่างๆก็ใส่มือก็ยัดเข้าไปได้นะฮะก็แบบท้วนนะฮะแล้วก็ตรงกลางนี้จะเป็นที่อยู่ของพวกนี้ครับ AirPods ตรงกลางเนาะเพราะนี้จะแบ่งเป็นนี้แต่ว่าข้างในมันไม่ได้แบ่งให้นะเราแบ่งเองอันนี้เมื่อกี้ก็ใส่อะไรเข้าไปวะ AirPods นะฮะแล้วก็กุญแจรถนะฮะแล้วก็คลิปบาร์มนะฮะแล้วก็น้ำตาเทียมนะฮะก็อยู่ตรงกลางได้พอดีนะฮะมันก็จะพอดีเลยอ่ะคือมันไม่ตุงมันไม่แบบมันคือกำลังแบบดันทรงได้ดีอ่ะนึกออกไหมนี่ประมาณนี้แล้วก็อันนี้บัตรออฟฟิศก็ยัดเข้าไปไว้ข้างหลังนะฮะอยู่กับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็พอดีเลยเห็นไหมว่าแบบคือใบเดียวก็คือจบทุกอย่างจบสิ้นทุกอย่างก็คือแบบครบถ้วนแล้วก็ออกไปไหนมาไหนก็คือได้เลยนะฮะมันดีนะมันเวิร์กนะถ้าใครจะซื้อก็ตอนนี้เหมือนราคามันจะขึ้นประมาณ 70,000 กว่าบาทแล้วอะไรเงี้ยก็หาร้านให้ดีนะฮะหมายถึงว่าก็เข้าไปซื้อในช็อปแหละนะว่าอย่าซื้อร้านพรีออเดอร์เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะว่าจริงว่าปลอมแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่ายังไงนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็เลิฟใบนี้แต่ว่าเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอีกใบแล้วนะฮะเดี๋ยวว่ากันนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระเป๋าใบนี้นะฮะเพราะว่าใบนี้ก็ใช้มาอย่างแบบสมบุกสมบันนิดนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราคงจะต้องถึงฤกษ์ถึงยามในการแบบว่าเปลี่ยนมันบ้างนะฮะให้น้องได้พักผ่อนกันบ้างนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเรามาพบกันอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับ